ไปร้านพี่ยาคนลุมกันครับเช้านี้ครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับทุกคนเช้านี้อยู่ที่คลอง3กำลังเดินทางไปที่ร้านของพี่ยาคนลุมนะใช่เมื่อก่อนนี้ก็จะจอดอยู่แถวหน้าบ้านได้เลยนะแต่เดี๋ยวนี้นี่รวดไม่ให้จอดแฟนคลับพี่ยาเยอะดิใช่ครับพอแฟนคลับเยอะทีนี้ก็มาหากันบ่อยๆที่จอดรถมันก็จะยากหน่อยนึงครับทีนี้พี่ยาก็เลยมีเนี่ยโครงการไปเช่าพื้นที่อาจจะไกลหน่อยแต่ว่ามีรถรับส่งให้นะครับเป็นรถกอล์ฟนี่ก็สะดวกสบายอยู่นะที่จอดรถอาจจะห่างจากร้านของพี่ยานิดนึงแต่ว่าเดินทางสะดวกนะครับเดินทางสะดวกนี่มีรถอีก2คันด้วยนะนะเพราะ2คันนะเนี่ย2คันครับนี่ไงมีคันนึงนี่นี่โอ้โหเห็นร้านพี่ยาอยู่ตรงนู้นเลยนะครับนี่ป้ายใหญ่ๆเลยแน่นแน่นเลยคนเต็มเลยถึงแล้วเดินทั้งวันเลยพี่ยาคนลุมถึงแล้วครับคุณผู้ชมเต็มเลยครับนี่ครับถึงแล้วของแท้ไม่ใช่ว่าได้ง่ายๆต้องไปยืนแย่งกันนะบิ๊กใช่ต้องแย่งกันนะที่จะได้กระปุกเนี่ยมันต้องแย่งกันนะไปเอาปูกับกากหมูมาไปปูกับกากหมูอันนี้คือลูกค้านะนี่คือเบคอันนี้คือลูกค้านะไม่ใช่ว่าเขาอาจจะมาไม่ใช่ว่าจะมีเงินแล้วซื้อได้อย่างเดียวนะร้านเราต้องมีความอดทนและอะไรรู้ไหมต้องมีความพยายามคือลูกน้องพี่ยาเนี่ยแพ็คไม่ทันใช่ไหมเขาก็จะมาช่วยกันยืนแพ็คตรงเนี้ยแล้วเขาก็ช่วยปิดฝาช่วยติดสติ๊กเกอร์นี่คือลูกค้าหมดเลยนะทุกเจ้าจะทำอย่างนี้เหมือนกันทุกคนนะไม่ใช่ว่าจะมีเงินแล้วซื้อได้อย่างเดียวนะร้านเรามาก็ยากใช่ไหมมาหาร้านก็ยากแล้วแถมมาซื้อที่ร้านเนี่ยต้องมานั่งติดเองต้องมานั่งแปะสติ๊กเกอร์เองเป็นอย่างเงี้ยเกือบทุกคนแต่เขาก็มากันเขาไม่เคยย่อท้อพี่คอยดูนะเวลาเทเนี่ยเขาจะช่วยกันนะเขาไม่ใช่ว่าแย่งกันนะเขาช่วยกันเนี่ยลูกค้าจะช่วยกันนะช่วยกันแปะสติ๊กเกอร์ช่วยกันปิดฝานะนี่ไม่ใช่ลูกน้องนะถามว่าถ้าพี่ยาจ้างลูกจ้างเนี่ยก็ลดรายจ่ายไปวันละ 2-3,000 บาทเลยดูดิเนี่ยแต่ละคนเนี่ยแล้วก็อะไรส่งต่อไปนู่นได้แล้วส่งต่อไปนู่นเห็นมั้ยได้รอแป๊บนึงอันนี้อะไรอ่ะนี่กากหมูป่ะหนังไก่หนังไก่เอาปูเสร็จยังปูเสร็จยังหนังไก่ต่อไปมันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันน่ะบิ๊กพี่ยาน่ะโคตรภูมิใจลูกค้าพี่ยาเลยนะว่าเขาน่ะใจสุดๆพี่ยาน่ะรักลูกค้าพี่ยาทุกคนเลยนะคือที่เราทำอย่างเงี้ยถามว่าขาย100กระปุก35บาทเนี่ยมันได้กำไรมั้ยมันแทบไม่ได้เลยนะบิ๊กมันได้แค่ประมาณกระปุกละบาทใช่มั้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราได้ช่วยส่งต่อให้เขาแบบมีรายได้แบบคือมันกับว่าเขาไม่ต้องขายอ่ะเขาจะดีใจมากเลยที่ได้เอาของพี่ยาไปวางขายแล้วเขาไม่ต้องทำอะไรเลยเขาแค่นั่งรับเงินอย่างเดียวอ่ะเขาภูมิใจมากเลยนะนั่นนี่คือเอาหมดแล้วนะกากหมูเอากากหมูมาด้วยกากหมูไม่มีกากหมูบอกให้ผัดมาปลาร้ามีไหมปลาร้าเอาปลาร้ามาปลาร้าเนี่ยเขาแย่งกันนะไม่ใช่ว่าเขาอ่ะจะได้ซื้อแบบง่ายๆนะบิ๊กไม่ง่ายเนี่ยไม่ได้ง่ายนะกว่าจะได้เย็นๆน่ะบางคนน่ะยืนรอช่วยกันสายตาเขาเนี่ยมันก็ว่าโอ้โหเมื่อไหร่ฉันจะได้น้ำพริกเนาะสุดยอดนะลูกค้าเราใจอ่ะถ้าไม่ใจจริงมาซื้อไม่ได้นะร้านเราต้องมีใจด้วยนะมาโอ้ยน้ำพริกเราเนี่ยผัดไม่ทันหมดกะละมังเห็นไหมผัดมาก็หมดนี่อันนี้ที่เลือกอยู่ข้างในก็มีนะบิ๊กชาแนลสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เนียบหน่อยเขาจะเลิกเป็นยูทูบเบอร์แล้วนะใช่ผมติดตามเขาอยู่เขาจะเป็นพ่อค้าขายน้ำพริกแล้วนะเขาจะขายออนไลน์แล้วนะ
พี่ยาแกเป็นแรงบันดาลใจของคนหลายคนเป็นอะไรอ่ะคนที่แบบเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรอ่ะในชีวิตอ่ะแล้วเขามาเจอจุดประกายความคิดมาสกิดให้เราได้มองเห็นทางที่จะไปต่อได้มันก็เลยทำให้ช่องทางของอาชีพอ่ะใช่ครับใช่ครับคือเริ่มจากที่เราแบบมีน้อยค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปเหมือนกับไม่มีทุนมีเงินหาเงินสัก500เอามาต่อยอด500กำไรมา100เรื่องไม่พอจาก100นึงเพิ่มมาเป็นกำไร200เงี้ยเราค่อยๆต่อยอดขึ้นไปทีอันนี้มันก็ทำให้คนมีแรงบันดาลใจที่เดินทางที่ได้เพราะบางคนไม่มีทุนเลยไม่มีทุนที่จะเริ่มเลยแต่ว่าพี่ยาแกจุดประกายอ่ะเป็นผู้จุดประกายให้ได้เดินต่อได้อ่ะก็เลยทำให้ทุกคนรักพี่ยาเราอย่าไปมีอาชีพเดียวถ้าวันนึงเราตันเราก็ตันเลยนะพี่ยาบอกเป็นยูทูบเบอร์ได้เป็นเน็ตไอดอลได้เป็นแม่ค้าออนไลน์ได้เป็นแม่ค้าตลาดสดได้นะพี่เอกได้4อย่างแล้วตอนเนี้ยเพราะผมก็เริ่มจากพ่อค้าผมเป็นพ่อค้ามาก่อนใช่เราถ้าเรามีอาชีพเดียวถ้ามันตันมันตันเลยนะพอดีสั่งออเดอร์ไว้ครับวันนี้สั่งไว้1,100กระปุก1,100กระปุกฝากบิ๊กชาแนลด้วยครับวันนี้แฟนเป็นเอกชาแนลที่รับชมอยู่นี้ถ้าเราเห็นก็ช่วยกันครับเรายูทูบเบอร์ด้วยกันหรือว่าเราทำช่องด้วยกันเราก็อยากให้ทุกช่องที่มาเนี่ยได้เติบโตนะครับมีช่องทางเขาเรียกง่ายเรามันเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับหลายท่านเลยที่ยังไม่เห็นอาชีพมองไม่ออกไม่ทำอะไรก็ได้เดินทางต่อไปในวันข้างหน้าได้นะครับนั้นก็ยูทูบเบอร์ทุกคนก็จะมีอะไรแล้วช่องทางให้ทำกินนะครับป้ายไปด้วยครับครับนี่เนี่ยคนนี้ซื้อครบ 5,000 บาทก็จะได้ป้ายไปวางได้ป้ายไปวางเหมือนพี่ยาไปช่วยขายทุกร้านเลยครับอื้อ3,000บาทได้เลยพี่ยา 5,000 5,000 3,500 มันเฉพาะไลฟ์สดเมื่อเช้ามันจบไปแล้วไปอันนี้มาใหม่ไงถ้ามาใหม่ก็น่าจะแบบงงๆอย่างนี้นะพอมาครั้ง2ครั้ง3หน้าก็จะเปลี่ยนไปเข้าใจป่ะพอสักพอขายได้ก็มาถึงก็ไม่พูดกับพี่ยาแล้วเลือกเลยครั้งแรกก็จะแบบงงๆไงเป็นอย่างเงี้ยทุกคนเลยพอครั้ง2ครั้ง3ไม่ต้องคุยแล้วเลือกอย่างเดียวคนเนี้ยขายดีจนแบบว่าคือในออนไลน์อ่ะพี่ยาคือฝากช่วยเขาไงช่วยดันเขาอ่ะพี่ยาช่วยแชร์เพจเขาอะไรเขาเนี่ยเขาก็ขายดีออเดอร์คนเนี้ยมาวันหนึ่ง 4-5 รอบมาขนน้ำพริกไปขายเนี่ยลูกค้าเปิดบินกับเรา 5,000 ใช่ไหมเราให้ป้ายไปพี่อาจจะแถมป้ายไปแล้วป้ายมันจะขายตัวมันเองเลยเขารออยู่มาไปดูเช่นอย่างตัวอย่างคนเนี้ยเขามาจากจังหวัดอะไรไปสัมภาษณ์เขาอยู่จังหวัดตากบอกก็ดีมาอยู่อำเภอบางแก้วค่ะอำเภอบางแก้วจังหวัดตากเขาได้ป้ายไปนะเขาซื้อไป 5,000 ใช่ไหมแล้วเขาป้ายไปวางแล้วเหมือนกับพี่อาไปช่วยเขาขายไงคือลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่าลูกค้าจะต้องเฮ้ยมาแล้วจะขายยังไงขายไม่ยากเลยค่ะขายง่ายมากลูกค้าเขามาเจอเขาบอกว่าอ้าวพี่ยามาถึงวันเช้าป้ายไปตั้งพี่ยาเขาจะขายของเขาเองเลยค่ะไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปตะโกนเรียกขายเลยค่ะพี่ยาจะขายของเขาเองเลยใช่นี่พี่ยาไปขายเองนะแค่มีป้ายไปวางพี่ยาขายเองเลยค่ะรอบนี้จัดไป 13,700 กว่าบาทพี่ยาเซ็นชื่อหมายความว่ามันไม่ใช่ของปลอมไงของจริงอันนี้แหละค่ะใช่มันอยู่ตรงนี้แหละที่มันไปช่วยขายลูกค้าทุกคนฝากร้านหน่อยนะคะอยู่ที่อำเภอวังเจ้านะคะจังหวัดตากร้านแม่ชื่อร้านแม่บานะคะแม่บาคนไหนอยากกินน้ำพริกพี่ยาคนลุมคนที่จังหวัดตากตามแม่บาไปกินเลยไม่ต้องมาหาพี่ยาแล้วเพราะลูกค้าที่ซื้อไปเขาไม่เดียวกำไรเยอะเขาทำเหมือนพี่ยาเลยไม่เอากำไรเยอะขายหมดเร็วแล้วใหม่สดน้ำพริกเราอ่ะนี่ของเขาคนเดียวเนี่ยจัดอะไรบ้างลูก900กระปุกอันนี้900กระปุกนะอันนี้มาบ่อยมากอาทิตย์นึงมากี่วันลูกบอกเขาไปดิ3ครับอาทิตย์ละ3ครั้งแล้วเขาขายเนี่ยนะเขาไปขายในออนไลน์ด้วยนะแล้วเราก็ช่วยเขาขายได้ด้วยพี่อยากจะแชร์เพจให้เขาเพจอะไรลูกฝากร้านเลยเพจอะไรเพจลุงพลาสติกครับมีทั้งขายใน Shopee Lazada ครับแล้วก็ TikTok
เบอร์โทร080-225-8746ครับแล้วก็ไปติดตามซื้อในเพจของลุงพลาสติกครับเพราะอะไรเราถึงอยากให้ FC เราที่ซื้อไปขายต่อเนี่ยให้ไปขายในออนไลน์เพราะอะไรรู้ไหมพี่เพราะพี่ยาแพ็คไม่ทันพี่ยาเนี่ยแพ็คออนไลน์ไม่ทันพี่ยาก็เลยส่งต่อให้ลูกค้าที่มารับจากพี่ยาเนี่ยไปขายต่อในออนไลน์ในช็อปปี้ใน Lazada อะไรก็แล้วแต่พี่ยาจะช่วยสนับสนุนเขาปลีกและส่งครับใช่ขายปลีกและขายส่งนะเจ้าเนี้ยคือเจ้านี้ถือว่าใหญ่นะเจ้าใหญ่นะไปซื้อกับเขาได้เลยคนไหนที่กังวลบอกว่ากลัวปลอมกลัวอะไรไม่ต้องกลัวถ้าคนไหนยืนคู่กับพี่ยาหน้าตาตัวเป็นๆอย่างเงี้ยซื้อได้เลยจ้าเมื่อก่อนเป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้มาเป็นแม่ค้าเต็มตัวแล้วราคาจากบางใหญ่ค่ะนะคะขายที่ประจำอยู่ที่อำเภอบางใหญ่นะคะบอกว่าน้ำพริกพี่ยาเนี่ยลูกบ้านหลายๆคนต้องบอกว่าขอบคุณมากที่ทำอาหารอร่อยน้ำพริกอร่อยๆราคาของกินเขาก็อร่อยจริงๆนะคะไหนล่ะค่ะขายอยู่ที่อำเภอบางใหญ่นะคะหรือไม่ก็ตามเพจของผู้ใหญ่ตู่นะคะประสบความสำเร็จได้ยังไงประสบความสำเร็จได้ยังไงก็เนี่ยค่ะเป็นเพราะน้ำพริกพี่ยาตั้งป้ายมาเฉยๆลูกบ้านเขาเข้ามาหาเองเลยค่ะเพราะว่าคนรู้จักเยอะจริงๆนะคะหรือไม่ติดต่อผู้ใหญ่ได้ที่เบอร์081-994-6229ค่ะประสบความสำเร็จในครั้งแรกเลยไหมใช่ค่ะเพราะว่าเพิ่งมาขายของครั้งแรกเนี่ยในชีวิตไม่เคยขายเลย เป็นผู้ใหญ่มาตลอดทั้งชีวิตได้ค่ะเพราะว่าเนี่ยเดือนหนึ่งก็เป็นพันหลายพันแล้วค่ะ2,000แล้วได้ค่ะได้เงินเดือนเยอะกว่าเป็นผู้ใหญ่นะใช่ค่ะนะคะขอบคุณค่ะคนที่อยากมีอาชีพแต่ไม่กล้าพี่ใหญ่อยากจะบอกว่าให้ทุกคนน่ะมาเลยไม่ต้องกลัวพี่อาจจะบอกเลยว่าความกลัวมันไม่ช่วยอะไรความกล้าเท่านั้นที่จะช่วยได้เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะทำไม่สำเร็จคนเขาทำสำเร็จเยอะแยะเราก็เหมือนคนคนหนึ่งอ่ะเราต้องลองแล้วพลาดไม่เป็นไรลองใหม่จนกว่าเราจะชนะมันเนี่ยพี่ยาก็ภูมิใจนะที่ลูกค้าพี่ยาเนี่ยให้ความไว้เนื้อเชื่อใจเราใช่ไหมเราดีใจมากเลยนะถ้าเขาไปแล้วเขาขายได้แล้วเขากลับมาบอกว่าโอ้ยพี่ยาหนูขายดีมากเลยพี่ยาเขาจะรู้สึกว่าอยากช่วยต่ออยากทำต่อทำไปเรื่อยๆเป็นนี่เองอยากให้ทุกคนนะมีอาชีพแล้วยืนด้วยลำแข้งของตัวเองเนี่ยแหละจุดสำคัญคือเราไม่ต้องพึ่งใครเราพึ่งตัวเองมันจะดีสุดแล้วทุกวันนี้ในโลกสังคมทุกวันนี้มันต้องพึ่งตัวเองเท่านั้นไม่ต้องกลัวให้มาหาพี่ยาเลยหรือคนที่อยู่ต่างจังหวัดเข้าไปในเพจพี่ยาคนลุมแต่พี่ยากลัวอย่างนึงกลัวเขาจะไปเจอเพจปลอมพี่ยาก็เลยอยากบอกว่าครั้งนึงในชีวิตควรมาหาพี่ยาก่อนให้มาหาพี่ยาก่อนครั้งนึงในชีวิตไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดอะไรก็แล้วแต่ในประเทศไทยเนี่ยนะอย่าว่าแต่ประเทศไทยในประเทศนอกเขายังมากันเลยให้มาหาพี่ยาก่อนครั้งนึงมาคุยกับพี่ยาก่อนเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อจะก้าวผ่านความกลัวไปให้ได้นะไม่อยากให้สั่งมาทางออนไลน์พี่ยาอยากให้มาหาพี่ยาเองเพราะอะไรเปล่าเรากลัวโดนเพจปลอมนะคนที่เขาจะรักใช่สัมพี่ยาสงสารคนที่เขาเริ่มแล้วก็ไม่มีตังค์ไงพอเขาโดนหลอกแล้วเขาจะท้อไงเขาจะไม่อยากทำต่ออยากให้มาหาพี่ยาตัวเป็นๆก่อนนะแล้วพี่ยาจะบอกแนะนำให้ว่าขายตรงไหนขายยังไงร้านเราอยู่แถวไหนถึงจะดีมาหาเราเลยพี่ยาไม่ปิดกั้นคือบอกหมดจริงๆแล้วคนไหนที่เอาไปขายแล้วรวยพี่ยาก็ภูมิใจและแค่นี้แหละเอาเป็นเลยอ่ะดูดูเป็นหลายปีขายไม่ขายไม่ขายเลยอ่ะได้เจอจริงแล้วดูแต่เฟซจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ